เริ่มต้นวันนี้เนี่ยไปดูเรื่องนี้ครับเรื่องของการขนส่งแรงงานแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายขนย้ายพื้นที่ขนส่งข้ามพื้นที่กันยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าอ้างว่าเป็นกู้ภัยเป็นกู้ภัยของกู้ภัยดังเลยครับแล้วก็สวมรอยขับรถมาเปิดไฟฉุกเฉินมาตลอดทางครับแต่ว่าสุดท้ายไม่พ้นน้ำมือของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เห็นผิดสังเกตก็เรียกตรวจสอบตรวจค้นปรากฏว่าในรถโอ้โหแรงงานชาวเมียนมาทั้งคันครับทหารประจำจุดตรวจศิลาสลักนะครับศิลาสลักร้อยฮะที่ร2521จังหวัดระนองนะครับเรียกตรวจรถตู้รับส่งผู้ป่วยครับขณะที่ผ่านด่านตรวจนะครับเนี่ยฮะเรียกตรวจรถตู้แล้วก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าคนขับรถคันนี้คือนายประสิทธิ์ฮะนายประสิทธิ์อายุ33ปีและนางสาวน้ำทิพย์อายุ35ปีเดินทางมาด้วยกันแต่พอไปตรวจภายในอย่างที่เห็นนะครับพบมีแรงงานชาวเมียนมาจำนวน10คนจากการสอบถามแรงงานกลุ่มนี้ก็ให้การบอกว่ามาทำงานอยู่ที่จังหวัดระนองมาได้ประมาณเดือนเศษแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีคนติดต่อให้ไปทำงานที่กรุงเทพก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ขึ้นรถตู้คันนี้มานะครับขณะที่นายประสิทธิ์คนขับรถเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ครับนายเปาชาวเมียนมาติดต่อมาทางเพจ Facebook ที่ตัวเองเนี่ยทำงานแจ้งบอกให้ไปรับแรงงานชาวเมียนมาที่จังหวัดระนองโดยอ้างว่าแรงงานทั้งหมดมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนครับแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องนำไปกักตัวกับนายจ้างโดยมีค่าจ้างให้เนี่ย 14,000 บาทส่วนตัวนายเปาหลังจากที่เดินทางมาด้วยกันจนถึง4แยกไฟแดงที่อำเภอกระบุรีก็ขอลงจากรถครับอ้างว่ามีความจำเป็นต้องไปทำธุระต่อเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับตามคำบอกเล่าของนายประสิทธิ์แล้วก็ได้ควบคุมตัวส่งสภ.ปากจั่นที่อำเภอกระบุรีแล้วก็ไปสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมสังเกตรถสิฮะมีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นรถฉุกเฉินเป็นรถพยาบาลของอาสาสมัครนะครับก็ปลอมแปลงมาเพื่อตกตาเจ้าหน้าที่นะฮะหรือว่าจะเป็นรถที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนจริงๆแต่แอบลักลอบนำมาใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอตรวจสอบเพราะว่ายังไม่มีรายงานเพิ่มเติมออกมารายงานที่มีจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือไปพบว่ามีการขนย้ายแรงงานชาวเมียนมาแต่ว่าช่วงนี้พวกแรงงานต่างด้าวแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ต้องตรวจสอบกันให้เข้มงวดนะพาไปดูอีกจุดนึงครับที่จังหวัดสมุทรสาครคุณผู้ชมครับนายวันชัยสาครมณีรัตน์เป็นจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครนะครับเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ทางจังหวัดเนี่ยมีความต้องการแรงงานมากนะครับความต้องการแรงงานณวันนี้มีอยู่กว่า 40,000 คนตอนนี้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการประสานงานไปยังกรมการจัดหางานจังหวัดต่างๆเพื่อทำการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทดแทนครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าในพื้นที่ต้องการแรงงานมากทำให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตโดยเฉพาะภาคประมงตอนนี้บอกว่าภาคประมงขาดแคลนแรงงานอย่างมากเป็นอุตสาหกรรมที่น่ากังวลมากตอนนี้ครับปัญหาหลักๆของการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครนะครับกิจการที่ขาดแคลนมากที่สุดนะครับจากการสำรวจเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นกิจการของการแปรรูปอาหารนะครับก็ค่อนข้างที่จะเกินกว่า 50% นะครับกิจการที่รองลงมาก็เป็นกิจการพวกกิจการก่อสร้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกิจการเรือประมงนะครับกิจการเรือประมงซึ่งเรือประมงเรามีความต้องการแรงงานอยู่ประมาณ 5,000 คนนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบการจ้างงานของกรมการจัดหางานนะครับรวมทั้งของกรมประมงด้วยนะครับก็อยู่ประมาณสัก 1,300 ทีนี้ทางฝากฝั่งของผู้ประกอบการประมงบางรายเนี่ยบอกว่าตอนนี้ประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักจริงนะฮะไม่มีแรงงานแรงงานไม่เพียงพอทำให้การออกเรือก็ไม่สามารถทำได้เต็มที่ทำได้บางส่วนเท่านั้นครับถ้าหากว่าด้านนึงคิดว่าจะรับแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาเพื่อให้การประมงเดินต่อไปได้อุตสาหกรรมเดินไปได้เขาบอกว่ามันก็เสี่ยงต่อการถูกเจ้าหน้าที่จับได้ง่ายแล้วไม่ใช่แค่ถูกจับกุมเท่านั้นถ้าหากว่าถูกจับกุมไปแล้วเนี่ยอาจจะถูกยึดใบประมงพาณิชย์ด้วยแล้วจะทำให้ทำประมงไม่ได้ถึง5ปีเขาบอกเขาไม่เสี่ยงจะไปเอาแรงงานผิดกฎหมายมาทำไม่เสี่ยงเพราะว่ามันเสียหายแต่ตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วอยากจะให้ภาครัฐยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหน่อยเรื่องของแรงงานวิธีการแก้ไขปัญหาดีที่สุดเลยเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลควรจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานผิดกฎหมาย
นะครับแรงงานจะได้มีเข้ามาแล้วจะได้ไม่มีปัญหากันเรื่องว่าเป็นแรงงานเถื่อนทุกคนจะได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันไปได้ก็ในเมื่อมีความต้องการนะคะน่าจะทำให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางนะจะได้ไม่เดือดร้อนเรียนแจ้งไปถึงท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานทำเรื่องนี้สักทีเพราะว่าตอนนี้มันต้องการแรงงานจริงๆในทุกภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคบริการหรือว่าภาคการผลิตแบบนี้นะครับ